รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้พูดกันถึงเรื่องการปฏิรูปสัปดาห์นี้มาต่อหรือว่าขยายความเพิ่มเติมไปอีกสักนิดนะครับปฏิรูปนั้นโดยรูปศัพท์ก็หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความจริงจะเปลี่ยนไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้แต่ในปัจจุบันเวลาเอ่ยคำว่าปฏิรูปความเข้าใจก็จะโน้มเอียงไปในทางว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในการชุมนุมสาธารณะครั้งใหญ่ก็ดีครั้งเล็กก็ดีก่อนหน้านั้นมีการเรียกร้องกันมากที่จะให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆในประเทศสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะตกลงปลงใจกันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะปฏิรูปกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปจัดการเลือกตั้งหรือว่าจะจัดการเลือกตั้งกันเสียให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้ไปดำเนินการปฏิรูปในอนาคตลงท้ายมาถึงวันนี้ก็คงไม่ต้องพูดแล้วล่ะครับว่าอะไรก่อนอะไรหลังเพราะว่าอยู่ระหว่างพรรคซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้มีเพลงออกมาให้เราได้ยินกันแทบทุกวันว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานถามว่าขอเวลาไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็คือการขอเวลาที่จะไปดำเนินการปฏิรูปประเทศท่านผู้ชมที่เคารพครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวที่ได้ประกาศใช้เมื่อประมาณ5วันที่ผ่านมานั้นได้ให้กำเนิดองค์กรต่างๆขึ้นหลายองค์กรเช่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำหรับไปทำหน้าที่ออกกฎหมายหรือทำหน้าที่นิติบัญญัติแล้วก็ให้กำเนิดสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งกำหนดภาระหน้าที่สำคัญว่าให้ไปดำเนินการเสนอแนะในเรื่องการปฏิรูปไม่ใช่ให้ไปปฏิรูปเสียเองนะครับเพราะว่าการที่จะปฏิรูปหรือลงมือทำก็คงจะต้องอาศัยรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็องค์กรอื่นๆของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นเมื่อพูดถึงเรื่องปฏิรูปตำรวจปฏิรูปศาลอัยการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปเศรษฐกิจหรือแม้แต่ปฏิรูปการเมืองก็ต้องอาศัยบุคคลในวงการนั้นๆเองเป็นผู้ทำเพียงแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กฎกติกามารยาทหรือหลักเกณฑ์ที่เป็นเสมือนหนึ่งแผนที่นำทางที่จะต้องมีคนกำหนดให้ก่อนสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะไปทำหน้าที่กำหนดกฎกติกามารยาทแผนการแนวทางถ้าเรื่องใดสามารถทำได้เลยคือไม่ต้องอาศัยกฎบัตรกฎหมายปรับปรุงนิสัยเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติหรือเพียงกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆเมื่อได้ส่งเรื่องหรือแนวทางไปยังหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นก็ต้องเร่งรัดจัดการเสียแต่ถ้าเรื่องใดจะต้องเดือดร้อนถึงขนาดต้องแก้ตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะออกในรูปของการแก้ตัวบทกฎหมายบางเรื่องก็จะต้องว่ากล่าวกันไว้ในรัฐธรรมนูญเสียก่อนและจึงจะไปดำเนินการกันได้มิฉะนั้นใครจะไปบังคับใครกันได้ง่ายๆอย่างนี้ก็ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์กติกามารยาทหรือกฎบัตรกฎหมายขึ้นแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแน่นอนครับส่วนใหญ่จะต้องไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับหน้าที่จะประกาศใช้ในอนาคตตรงนั้นก็จะต้องมีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาชุดหนึ่งไปร่างเสร็จก็ต้องเอามาเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาติจึงเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ค่อนข้างสำคัญถ้าภาษาฝรั่งหรือภาษาที่พูดกันเวลานี้ก็เห็นจะเป็น talk of the townคือพูดกันทั่วไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมันก็น่าพูดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่วนหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมด
เห็นจะต้องฝากผีฝากไข้ไว้ที่สภาปฏิรูปแห่งชาตินี้แต่คนที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะทึกทักเหมาเอาว่าตัวผูกขาดความคิดที่จะปฏิรูปนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติหากแต่กระจัดกระจายอยู่ที่ตามวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนอาจจะมีความคิดดีๆคนเหล่านั้นไม่ประสงค์หรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้เขามานั่งอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านก็ไปทำหน้าที่เสนอแนะเรื่องการปฏิรูปอยู่ภายนอกสภาได้จะเสนอไปยังรัฐบาลจะเสนอไปยังคสช.ซึ่งในว่าก็จะเปิดรับฟังความเห็นหรือจะเสนอแนะไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติจนกระทั่งเสนอแนะไปยังหน่วยงานอื่นๆซึ่งทำหน้าที่เชิงปฏิรูปอยู่แล้วในวันนี้เช่นเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบราชการก็เสนอไปที่กพร.หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการปรับปรุงเศรษฐกิจก็เสนอแนะไปที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเช่นสภาพัฒน์อย่างนี้ก็ได้เป็นต้นสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะมีขึ้นนั้นกำหนดให้มีสมาชิกจำนวนไม่เกิน250คนพูดถึงอายุอนามก็คงจะต้องบอกว่าต้องไม่น้อยกว่า35ปีจะเคยเป็นนักการเมืองจะเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะเคยเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองก็ได้ไม่จำเป็นต้องลาออกหรือปลดเปลื้องภาระตรงนั้นก่อนจะเป็นข้าราชการก็ได้นักธุรกิจพ่อค้าประชาชนพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ได้เป็นอันว่าใครก็ได้ขอให้มีคุณสมบัติคืออายุไม่น้อยกว่า35จบชั้นไหนปริญญาใดก็ได้อาชีพหน้าที่ตำแหน่งการงานใดก็ได้ไม่เคยผ่านการติดคุกติดตารางไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกเพราะว่าทุจริตหรือประพฤติชั่วต่อหน้าที่ราชการสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติมาตรฐานเบื้องต้นทีนี้คนที่อยากจะเป็นหรือต้องการจะเป็นหรือคิดว่าตัวน่าจะเป็นได้นั้นเขาใช้วิธีสรรหาเข้ามาเป็นเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือเลือกจากจังหวัดต่างๆจังหวัดละ1คนเรามี76จังหวัดบวกกรุงเทพมหานครก็รวมเป็น77ใน77จังหวัดนี้จะมีผู้แทนเข้ามานั่งอยู่ในสภาปฏิรูป1คนแต่เขาไม่ได้เปิดให้เลือกตั้งเขาเปิดให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้นประจำจังหวัดเช่นบุรีรัมย์หนองบัวลำภูเชียงใหม่เชียงรายยะลาปัตตานีระนองหรือที่ไหนก็ตามก็จะมีกรรมการสรรหาประจำจังหวัดนั้นกรรมการสรรหาก็จะทำหน้าที่เป็นแมวมองสรรหาคนที่ผู้คนในจังหวัดนั้นเคารพนับถือยกย่องมีเกียรติคุณมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้มีความสามารถมีความคิดดีๆก็จะเลือกมาจังหวัดละ5คนแล้วก็จะส่งชื่อ5คนนั้นมาที่คสช.คสช.ท่านก็จะเลือกเอา1คนจาก5คนในแต่ละจังหวัดก็ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดนั้นคสช.จะเลือกเอาคนนอกบัญชี5คนไม่ได้เป็นอันว่า77จังหวัดก็จะมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ77คนนั่นยืนโรงอยู่เราถือว่าเป็นประเภทผู้แทนจังหวัดคราวนี้มันก็เหลืออีก173คนถูกไหมครับเพื่อที่จะไปบวกรวมกับ77ให้กลายเป็น250อีก173คนนั้นเปิดกว้างทั่วประเทศไม่เกี่ยวกับจังหวัดใดไม่เกี่ยวกับอาชีพใดไม่เกี่ยวกับพื้นที่ภูมิภาคใดทั้งสิ้นเปิดกว้างแต่ก็ไม่ยอมให้ถือใบสมัครเดินเข้ามาสมัครว่าผมหนูดิฉันอยากจะเป็นเพราะว่าเขาแบ่งออกเป็นด้านหรือสาขาต่างๆที่จะทำการปฏิรูป11ด้านด้วยกันถ้าจะลองไล่ให้ดูว่า11ด้านนั้นมีอะไรบ้างซึ่งท่านที่สนใจก็ควรจะรับรู้ว่าหากตัวจะเข้าไปตัวต้องการจะเข้าไปอยู่ในช่องทางใดด้านใดซึ่งเมื่อได้เข้าไปจริงแล้วท่านจะสลับสับเปลี่ยนด้านเปลี่ยนใจซะแล้วเพราะด้านนั้นคนเขาจะมาอยู่กันเยอะจึงขยับไปอยู่ด้านอื่นก็ได้แต่ไอตอนจะสมัครเนี่ยครับที่ต้องดูกันก่อนตั้งหลักให้ดีว่าตัวต้องการจะให้มีคนเสนอชื่อตัวเข้าไปเนี่ยผ่านทางช่องทางของด้านใด11ด้านนั้นมี1ต้องการที่จะไปปฏิรูปด้านการเมืองนั่นประเภทหนึ่ง2ต้องการที่จะไปทำการปฏิรูปเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินหรือการปกครองเช่นปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมระเบียบปฏิบัติราชการระเบียบพัสดุระเบียบจุจี้จุกจิกของรัฐ
สามต้องการที่จะไปทำการปฏิรูปในด้านการปกครองท้องถิ่นซึ่งก็คงจะรวมถึงจังหวัดด้วยท้องถิ่นด้วยอบต. อบจ.เทศบาลเป็นต้น 4. ต้องการที่จะเข้าไปทำการปฏิรูปในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมบ่นกันมากเรื่อง2มาตรฐานบ่นกันมากเรื่องตำรวจเรื่องอัยการเรื่องทนายความเรื่องศาลเรื่องราชทัณฑ์ซึ่งเราเรียกกันว่ากระบวนการยุติธรรมท่านก็อาจจะให้องค์กรใดเสนอชื่อท่านเข้าไปโดยแสดงความประสงค์ว่าถ้าเข้าไปได้แล้วจะไปทำงานปฏิรูปด้านนี้เพราะมีความคิดดีๆด้านนี้อยู่5ต้องการที่จะเข้าไปทำการปฏิรูปในด้านการศึกษา6จะเข้าไปปฏิรูปในด้านของเศรษฐกิจ7สนใจที่จะเข้าไปปฏิรูปด้านการพลังงาน8สนใจที่จะเข้าไปทำงานปฏิรูปในด้านของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ9สนใจที่จะเข้าไปทำการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนซึ่งรวมหมดทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคม10สนใจที่จะเข้าไปทำการปฏิรูปด้านสังคมแล้วก็สุดท้ายสนใจที่จะเข้าไปปฏิรูปด้านอื่นๆซึ่งอื่นๆนี้หมายความถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมกีฬาหรือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยค่านิยมต่างๆทั้งหมด11ด้านนั่นคือด้านที่เริ่มต้นใครสนใจต้องคิดว่าตัวเองสนใจเหมาะที่จะไปทำงานด้านใดทีนี้ก็มาถึงขั้นที่จะสมัครอย่างไรขออนุญาตยกยอดไว้ว่ากันในช่วงที่2ครับ